ทำไมเราถึงต้องไถ่ฐานเผื่อผู้อื่นนะคะต้องบอกว่าสิ่งนี้เป็นบัญญัติมาจากพระเจ้าด้วยนะคะที่พระเจ้าได้ให้บัญญัติไว้2ข้อใหญ่คือรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองถ้าเรารักผู้อื่นเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากไถ่ฐานเผื่อเขาเพราะเรารู้ว่าคำอธิษฐานของเรากำลังร้องขอต่อพระเจ้าและอวยพรเนี้ยไปถึงชีวิตของคนอื่นพี่บลูเองนะคะก็ต้องพูดด้วยความจริงใจว่าอธิษฐานเผื่อคนอื่นทุกวันนะคะทั้งตัวเองด้วยทั้งครอบครัวทั้งประเทศไทยทั้งพี่น้องในคริสตจักรทั้งญาติทั้งครอบครัวของพี่น้องในคริสตจักรเพราะเรารู้ว่านั่นคือการแสดงออกความรักที่สำคัญมากเมื่อเราอธิษฐานเผื่อเขาเรากำลังร้องทูลต่อพระเจ้าเผื่อพี่น้องเหล่านั้นและเขาก็ได้รับพระพรผ่านชื่อของเราเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่พระเจ้านี้จะขยายหัวใจของเราให้เราเรียนรู้ที่จะไม่ได้รักแค่ตนเองแต่เราน่าจะอธิษฐานเผื่อผู้อื่นเพราะว่าเรารักและห่วงใยคนอื่นและเมื่อเราอธิษฐานเนี่ยเราก็จะรู้ว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ก็จะฟังเราแล้วก็ตอบคำอธิษฐานของเราแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องของเราเพราะฉะนั้นการแสดงออกถึงความรักที่สำคัญที่จะมีให้กับคนอื่นได้ก็คือการที่เราเรียนรู้ที่จะอธิษฐานเผื่อผู้อื่นให้มากขึ้นแล้วเราก็จะมีสันติสุขได้รับพระพรและเราก็จะเห็นนะคะว่าเมื่อพี่น้องเหล่านั้นได้รับพระพรผ่านคำอธิษฐานของเราเราก็มีความชื่นชมยินดีค่ะ